าละค่ะวันนี้ก็นี่เราเก็บตกมาวันก่อนมีเวทีที่สำคัญเวทีหนึ่งพี่ชัดเขาพูดถึงหนทางในการแก้ปัญหาที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติก็คือว่าด้วยเรื่องตกลงจะต่อไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็น่าสนใจมากน้องก็จะคัดบางคนมาให้ได้ฟังกันทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะเป็นคนที่เขาในอนาคตคนใดคนหนึ่งอาจจะได้มีส่วนเข้าไปรับผิดชอบโอกาสว่า1ใน4คนนี้อาจจะได้เป็นผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมและต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญถ้าเขาไม่ชิงต่อไปก่อนใช่ถ้ารัฐบาลไม่ชิงรีบต่อไปก่อนผู้ว่าคนใหม่ก็ต้องตัดสินใจดูว่ากระบวนการต่อเนี่ยนะถึงอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าจะเป็นแต่เพียงว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองทีนี้น่าสนใจเพราะน้องจะคัดให้ฟังบางคนที่เขาพูดถึงเรื่องของกรณีของการแก้ปัญหาเพราะว่าไอ้ราคาของค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว65บาทในอนาคตเนี่ยมันก็แพงมากนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวไปดูคนแรกก่อนเลยแล้วกันได้เลยก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เขาเป็นตัวเต็งใช่ไหมตัวเต็งหนึ่งเลยเต็งหนึ่งเลยไม่ใช่เต็งธรรมดานะเต็งเป็นจนกระทั่งเขาว่าเป็นผู้ว่าแล้วอ๋ออุ๊ยตายแล้วเขาเรียกอะไรว่าที่ขนาดนั้นเลยนะก็คุณชัชชาติเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค้านต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวถึงปี2602เขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าการต่อเนี่ยมันยังมีเวลามันไม่ควรจะรีบทำตอนนี้เพราะว่ากว่าที่จะมีการหมดสัญญาสัมปทานมันก็อีกหลายปียังมีเวลาที่จะเจรจาได้นะคะรวมถึงการที่ถ้าเกิดตัดสินใจที่จะต่ออายุตอนนี้ไปจนถึงปี2602ในราคาเก็บค่าโดยสาร65บาทเนี่ยเขาบอกว่าทราบหรือไม่ว่าการตัดสินใจแบบนี้มันจะส่งผลกระทบไปถึงเด็กจบใหม่ปีนี้เพิ่งทำงานต้องแบกรับไอ้ค่าโดยสาร65บาทจนเขาอายุ60เลยคือมันยาวเป็นชั่วอายุเลยหนึ่งเจเนเรชันเลยเดี๋ยวเราไปฟังคุณชัชชาติค่ะผมว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดของเรื่อง BTS นะครับคือความสับสนและความไม่ชัดเจนของรายละเอียดถามว่าสัญญาจ้างเดินรถถึง2585เนี่ยเราเคยเห็นไหมผมว่าน้อยคนที่จะได้เห็นรายละเอียดจ้างเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราหาไม่เจอสัญญาสัมปทานที่จะให้ถึง2602ที่เข้าครม.เนี่ยผมว่าไม่มีใครเห็นรายละเอียดนะว่าไอ้65บาทเนี่ยคิดตังค์อย่างไรถ้าไม่มีข้อมูลพื้นฐานไม่มีความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราตัดสินใจยากไม่ว่าจะเป็นการคำนวณอะไรต่างๆนั้นที่เราทำได้คือเราก็ไปเอาข้อมูลของบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยพยายามมาจับแพ้ชนแก่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้ค่าจ้างเดินรถที่จ้างอยู่2585เราคิดว่าค่าจ้างมันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เขารายงานอยู่ในตลาดหุ้นอะไรพวกเนี้ยนั้นตัวเลขพวกนี้ที่เรียนมันไม่มีความโปร่งใสเนี่ยหรือไม่ความชัดเจนไม่ความเปิดเผยเนี่ยผมว่าทำให้เราหาข้อมูลลำบากนี่นโยบายผมคิดว่าของผมมี5ข้อที่กับรถไฟฟ้า BTS นะครับอันแรกเนี่ยคือเราไม่เห็นด้วยกับการต่อสัมปทาน2602แน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมี2ประเด็นนะคือมันยังมีเวลาเหลืออยู่มันอย่างน้อยถึง2572ก็ยังมีเวลาและอีกอย่างนึงมันเป็นมันไม่ผ่านกระบวนการพ.ร.ร่วมทุนซึ่งมันมีคนมีกระบวนการที่เน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไอ้การต่อสัมปทาน2602เนี่ยมันเป็นเรื่องของม.44ฮะมันเป็นซากของม.44จากการปฏิวัติซึ่งยังคงเหลืออยู่อ่ะมันเห็นได้ว่าคณะกรรมการพิจารณามีไม่กี่ท่านเองครับประชุมกัน10ผลสามารถตัดสินชีวิตของคนกรุงเทพ1รุ่นเลยฮะ1เจเนอเรชั่น35ปีถ้าน้องจบใหม่อายุ25เนี่ยต้องทนอยู่กับค่าโดยสารเนี่ยไปถึงอายุ60ถึงเกษียณน่ะเปลี่ยนอะไรไม่ได้งั้นผมว่าไม่เห็นด้วยจะขอคัดค้านเรื่องการต่อสัมปทานก่อนถ้าจะทำต้องทำตามพ.ร.ทุนให้ถูกกฎหมายนั่นแหละอันที่2ที่ว่ากทม.ต้องรีบเจรจาเรื่องนี้เลยครับเพราะว่ามันจะมีส่วนต่อขยาย2ที่ผมไม่เห็นภาพที่วิ่งไปถึงปากน้ำวิ่งไปถึงคูคตเนี่ยซึ่งกทม.โยนนี่มาให้ซึ่งทางครม.หรือรฟม.โยนหนี้ให้ครม.ประมาณ 60,000 ล้านแล้วก็จะมีค่าวางรวมแล้วเป็นหนี้เป็นแสนล้านซึ่งจริงแล้วการโอนหนี้ของรถไฟฟ้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครม.ก็ไม่ควรจะรับก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไอ้เรื่องหนี้เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการไปเร่งจะขยายสัมปทานให้โดยอ้างว่าครม.ไม่มีเงินจ่ายหนี้แต่จริงแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าหลายสายนะครับที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเหลืองสีชมพูเนี่ยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทุนสายโยธาก็ถือว่าเป็นการลงทุนขั้นพื้นฐานรัฐได้เงินตอบแทนจากด้านอื่นเช่นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ดินราคาแพงเก็บภาษีได้มากขึ้นเป็นการเก็บทางอ้อมมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายมันต้องเจรจาเรื่องหนี้เรื่องก่อนเลยเอากดเรื่องหนี้ไปว่าให้รับผิดชอบเรื่องงานโยธาไปผมว่าที่3เนี่ยครับคือปัจจุบันนี้เราให้วิ่งส่วนต่อขยาย2เนี่ยฟรีทำให้หนี้มันยิ่งพอกพูนขึ้นมาก
นั่นผมว่าต้องรีบดูเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้ของส่วนขยาย2ซึ่งปัจจุบันรัฐให้กทม.ให้วิ่งฟรีมาเกือบ3ปีฮะมันทำให้หนี้ตัวส่วนนี้ยิ่งพอกพูนขึ้นยิ่งทำให้เราเหมือนกับเป็นเงื่อนที่รัฐเราให้แน่นขึ้นน่ะแต่ว่าต้องรีบคุยเรื่องค่าไอ้การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ผู้โดยสารส่วนที่2เนี่ยมันช่วยไปเติมให้ผู้โดยสารส่วนกลางซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเอกชนอยู่นะหมายว่าพอมีบริษัทไอ้ส่วนต่อขยายไปเนี่ยคนจากกู้พดคนจากปากน้ำก็เข้ามาเติมให้ส่วนกลางซึ่งเป็นสัมปทานหลักซึ่งเอกชนยังเก็บรายได้อยู่นั้นต้องอาศัยตรงนี้เป็นตัวต่อรองแล้วเอาราคาที่เหมาะสมแล้วก็เก็บค่าโดยสารเพื่อให้ลดหนี้ตรงนี้ลงและที่4นั้นในบายสิ่งที่ว่าสำคัญคือต้องเปิดเผยสัญญาจ้างเดินรถ2585เนี่ยให้ชัดเจนว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่ในการเดินรถเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือหลัง2572ไปเนี่ยครับกทม.จะคิดค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ต่อสัมปทานในตามครม.นี่นะรายได้ทั้งหมดเป็นของกทม.หมดแล้วเราแค่จ่ายเอกชนค่าเดินรถงั้นหลัง2572ไปเนี่ยเราจะคิดค่าใช้จ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการจ้างเดินรถแต่ว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ต้นทุนที่เราต้องจ่ายให้เอกชนเนี่ยเท่าไหร่เพราะผมว่ากทม.ไม่สามารถแบกรับการขาดทุนได้คือไม่สามารถเอางบมากทม.ไปช่วยคนที่โดยสารรถ BTS ได้เพราะว่ามันจะไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถ BTS เนี่ยผมว่าอันที่4คือต้องเปิดเผยสัญญาจ้างเดินรถให้ชัดเจนของไอ้ที่ถึง2585แล้วว่ามันสมเหตุสมผลไหมแต่เดียวกันก็มีเรื่องที่ค้างอยู่ในปปช.ด้วยว่าไอ้การจ้างผมเนี่ยมันมีข้อที่ไปร้องเรียนปปช.ว่ามันโปร่งใสไหมหรือไม่โปร่งใสเอาตรงนี้ให้จบว่าสัญญาที่เป็นธรรมหรือไม่แล้วมีตรงไหนที่รัฐเสียเปรียบไหมเพราะว่าอันนี้คือหัวใจหรือว่าไอราคาค่าโดยสารต่อไปมันจะขึ้นหรือว่าเราไปจ้างเอกชนแพงหรือไม่แพงถ้าจ้างแพงกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปปรับค่าโดยสารขึ้นเพราะเราไม่อยากให้ขาดทุนตรงนี้มันว่าอันที่4ที่สำคัญนะเปิดเผยสัญญาจ้างเดินรถแล้วก็ดูซิว่ารัฐเสียเปรียบไหมมีจุดไหนไหมที่เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้และสุดท้ายผมคิดว่าต้องเริ่มอันที่5นะต้องเริ่มหารายได้อื่นมาประกอบเพราะว่าในระบบการเดินรถนะครับมันจะมี2ส่วนคือมีรายได้จากตั๋วหรือว่าเป็นแฟร์ก็คือที่เราจ่ายกันปัจจุบัน44บาทบวก15บาทเพิ่ม59บาทสูงสุดอันตัวใหม่65บาทนี่คือแฟร์แต่ถ้าเกิดเราไปดูบีทีเราสายไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการโฆษณามีพื้นที่เช่าต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นรายได้ทั้งนั้นและ25หลัง2572ไปแล้วเนี่ยรายได้ตรงส่วนนี้ทั้งหมดควรจะเข้ารัฐด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่เราจะดูเรื่องเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจ้างเดินรถแล้วเนี่ยเราต้องไปเข้มข้นมาเฮ้ยหลัง2572แล้วเนี่ยรายได้จากโฆษณาจากการเก็บเงินต่างๆเนี่ยควรจะเข้ากทม.เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าเราไปดูงบดุลของเอกชนที่ทำเรื่องโฆษณารถไฟฟ้าอยู่นะก่อนโควิดเนี่ยรายได้ส่วนนี้ถึง2,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งตรงนี้มันสามารถเอามาจุนเจือนี่ค่ะเขาบอกว่าก่อนโควิดบริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาปีละ 2,000 ล้านซึ่งตรงนี้สามารถนำมาอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้มันลดลงได้โดยที่ตัวคุณชัชชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าในมุมมองเขาเนี่ยนะเขาสามารถกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ระดับ 25-30 บาทตลอดสายต่อเที่ยวได้เลยเป็นระยะเวลา30ปีเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วบอกว่าเป็นระดับที่คุ้มทุนคุ้มทุนคือไม่ขาดทุนแต่รัฐบาลต้องรับภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแทนกทม.คือหนี้ที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับรับไปสิรัฐบาลอ่ะก็เนี่ยเขาต้องบอกกทม.เนี่ยต้องเจรจารัฐบาลเนี่ยที่ไม่รับหนี้60,000กว่าล้านเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราฟม.ก็รับอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะแล้วทำไมพอโอนมาให้จะมาโอนให้กทม.แล้วทำไมคุณไม่รับล่ะทำไมมาให้ทางฝ่ายกทม.แบกซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวเร่งให้ต้องไปต่อสัญญาก็ใช้การเป็นหนี้สินที่คุณประยุทธ์บ่นงึมงำอ่ะว่ามันเป็นหนี้สินเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่20,000ล้านนั้นหนี้สินมัน60,000กว่าล้านรวมแล้ว80,000กว่าล้านเนี่ยก็ทม.ต้องรับแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเพราะการก่อสร้างไอ้รถไฟเนี่ยส่วนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานในรัฐบาลเป็นคนทับซิดี้เป็นคนออกนะคือถ้ารัฐบาลออกตรงนี้ไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปเป็นตัวเร่งว่ากทม.ต้องไปรีบต่อสัญญากับประธานให้เขาใช่อาจจะไม่ต้องต่อก็ได้ไม่ต้องต่อแล้วก็ไม่ต้องมาแบกหนี้อะไรมากเพราะมันสามารถเจรจาได้หลายวิธีการใช่ไหมฮะอันนี้คุณอันแรกก็คือคุณชาติชาติเนี่ยผมลองมาร์กดูเนี่ยมันจะมีเห็นอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องการต่ออายุเนี่ยโดยใช้มาตรา14กันอยู่ในยุคนั้นคือตอนนั้นคนตัดสินใจไม่กี่คนใช่แค่เนี่ย10คนแล้วก็เอาคนทั้งเจเนเรชัน60ปีมาแบกรับใช่นี่การที่1อันที่2นี่แกพูดชัดเจนเ
ผมไม่สนับสนุนการต่อสัมปทานและสิ่งที่กทมกทมต้องทำเนี่ยคือการเจรจาเรื่องนี้กับรฟม.ว่าเฮ้ยคุณจะรับหรือผมจะรับถ้าผมจะรับรัฐบาลต้องรับเพราะอยู่ที่รฟม.เอ้ารัฐบาลก็รับนี่เท่านี้แหละคนที่2 อยากให้ฟังคนนี้ก็น่าสนใจคุณรสนาโตสิทธิ์ระกูลนะคะก็พูดชัดเจนมากบอกว่าหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.มีนโยบายจะยกไฟรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นรัฐไปเลยเป็นของรัฐไปเลยอันนี้ผมเห็นด้วยแหละดีมากดีมากเลยนะก็คือให้กับรัฐบาลแล้วก็รฟม.เพื่อที่ว่าสัมปทานสายสีเขียวสิ้นสุดปี72 2572เนี่ยไอ้รฟม.ก็จะได้สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆได้ใช่แล้วเวลาเดินทางมันไม่ต้องมีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาเดียวได้ไปฟังคุณรสนาค่ะปัญหาที่จะมีการต่อสัมปทานในครั้งนี้เพราะว่ากทม.อ้างเรื่องหนี้ซึ่งหนี้ของกทม.เนี่ยก็ประมาณ 30,000 ล้านในส่วนที่เป็นการเดินรถนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการเชื่อมต่ออนุสัญญาณที่ BTS ได้ออกเงินไปให้ก่อนแต่สิ่งที่ยังไม่ได้รับหนี้โอนมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานของรฟม.ที่ทำส่วนต่อขยายซึ่งก็ประมาณตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่ 70,000 ล้านเพราะนั้นใน2 ส่วนนี้ก็คือมันก็คือแสนล้านแต่เนื่องจากว่าการต่อสัมปทานนั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ยังคัดค้านอยู่เนื่องจากว่ารฟม.ยังไม่ได้โอนระบบรางมาให้กับกทม.เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปต่อสัญญาทั้งสายให้กับ BTS นั้นเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้เนื่องจากว่าทางกระทรวงคมนาคมอ้างว่ายังไม่ใช่สมบัติของกทม.ที่จะไปต่อได้ทีนี้ประเด็นของการต่อสัญญาสัมปทาน30ปีนะคะมันคือแสดงว่ากทม.ไม่สามารถจัดการเรื่องหนี้ของตัวเองนะคะจึงต้องการที่จะต่อสัมปทานเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องไม่ลืมนะคะว่าราคาค่าโดยสาร65บาทนะคะ30ปีมันได้บวกค่าตรงของกทม.ไว้ 200,000 ล้านบาทนะคะค่าตรงของกทม. 200,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยก็คือส่วนแบ่งรายได้นะคะทีนี้อันนี้คือปัญหานะคะถ้ามีการต่อสัมปทาน30ปีในช่วงนี้เนี่ยก็แสดงว่าประชาชนจะต้องแบกรับค่าโดยสารไป65บาทอีก30ปีซึ่งอันนี้ก็ไม่แฟร์เพราะเนื่องจากว่าประชาชนคนกทม.เนี่ยได้มีการจ่ายค่าโครงสร้างของ BTS ไอ้สายสีเขียวเนี่ยมาตลอด30ปีใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าทำสัญญากันใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะให้ใช้ในราคา65บาทเนี่ยอันนี้มันก็จะโหดร้ายกับคนกทม.มากไปหน่อยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้ค่าตรงของกทม 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นภาระให้กับผู้โดยสารไปอีก30ปีนะคะในราคาประมาณว่า15บาทต่อเที่ยวอันนี้เอาตัวเลขของกระทรวงคมนาคมมานะคะกระทรวงคมนาคมบอกว่าใน30ปีนั้นจะมีการเดินทางประมาณ 14,000 ล้านเที่ยวใน 14,000 ล้านเที่ยวกับ 200,000 ล้านเฉลี่ยแล้วก็คือเที่ยวละประมาณ15บาทที่ผู้โดยสารชาวกทม.จะต้องแบกรับอันนี้ไปนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อแบกรับไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าสายสีเขียวก็จะเป็นตัวต้องเรียกว่าเป็นจระเข้ขวางคลองของการที่จะทำให้เกิดระบบตัวราคาเดียวตลอดไปอีก1เจเนเรชั่นนะคะเพราะว่าสายสีเขียวเนี่ยไอ้65บาทที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้คือจริงๆเรากำลังจะหมดสัญญาสัมปทานแล้วในอีก7ปีในอีก7ปีแต่ถ้าเรารีบต่อสัญญาสัมปทานในช่วงนี้นะคะกทม.ก็จะเป็นจระเข้ขวางคลองตลอดไปนอกจากได้ค่าตรง 200,000 ล้านแล้วเนี่ยการที่ทำสัญญาสัมปทานนี้จะทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดระบบ
ที่จะเชื่อมโยงกับระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดโดยมีอินเตอร์เชนทั้งทุกสถานีคือเรามีรถไฟฟ้า10สายนะฮะที่รัฐบาลลงทุนไปด้วยเงินภาษีของประชาชน1ล้านล้านนะคะแต่ปรากฏว่าเรายังจะต้องใช้ตั๋วในราคาที่ซ้ำซ้อนคือถ้าคุณขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวคุณต้องเสียค่าแรกเข้าถ้าคุณไปขึ้นรถไฟฟ้าของรฟม.อีก10สายคุณก็ต้องเจอแรกเข้าเพราะนั้นประชาชนไม่มีทางที่จะสามารถจ่ายค่าโดยสารในราคาถูกได้อันนี้คือปัญหานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะขอเสนอว่าถ้าดิฉันในฐานะแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ดิฉันจะขอเสนอนะคะว่าอย่ารัฐบาลครม.อย่าต่อสัญญาสัมปทานนะคะและเมื่อสัมปทานหมดในปี2572กทม.จะเป็นเจ้าของสายสีเขียวผู้ว่ากทม.นโยบายของฉันดิฉันจะยกสายสีเขียวให้กับรัฐบาลโดยรฟม.โดยไม่เอาค่าตง 200,000 ล้านด้วยเพื่อให้ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะสามารถมีค่าโดยสารราคาเดียวโดยไม่มีการเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะคะดิฉันก็จะยกให้แล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องคิดราคาค่าโดยสารประชาชนในสูตรของรฟม.คือ 12 บวก 2x คืออะไรคะ12ก็คือค่าแรกเข้า12บาท2x ก็คือสถานีละ2บาทและก็สามารถที่จะทำให้ระบบเชื่อมต่อทั้งระบบเนี่ยอยู่ในราคาที่40บาทถึง45บาทคุณสามารถนั่งต่ออินเตอร์เชนได้ทั้งหมดในราคานี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคิดว่ามันจะเป็นการช่วยเพราะว่าเวลานี้ที่รฟม.ประเมินว่าถ้าทำสัญญาถ้ากทม.ทำต่อสัญญาสัมปทานอันนี้นะคะคุณก็จะต้องเจอราคาแบบนี้แล้วก็ผู้โดยสารก็อยู่ที่ประมาณ 1,200,000 คนต่อวันตามที่กระทรวงคมนาคมประเมินแต่ดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถลดราคาค่าโดยสารลงมาเหลือ40บาทถึง45บาทตลอดสายเชื่อมต่อ10สายทั้งหมดนะคะคุณจะสามารถเพิ่มผู้โดยสารจาก 1.2 ล้านคนต่อวันเป็น 3-5 ล้านคนต่อวันโดยที่เหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับปารีสเหมือนกับประเทศตะวันตกที่เราเคยเห็นว่าเขาใช้บัตรตั๋วใบเดียวเพราะฉะนั้นยังคิดว่าสิ่งที่กทม.ควรจะทำก็คือเลิกเป็นจระเข้ขวางคลองเสียแล้วก็อย่าไปเอาเงิน 200,000 ล้านเป็นค่าตงเพราะว่าเราเป็นนี่คมคมนะนะเป็นมีดโกนเลยผู้หญิงคนนี้ถือเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในประเทศไทยคือชัดเจนดีนะคือถ้าอยากได้รถไฟฟ้าถูกนะแล้วทำเพื่อประชาชนจริงๆนะหมดปัญหาเลยก็พี่รถก็เป็นตัวเลือกที่ดีรสนานี่เวลาเขาคิดอะไรเขาจะคิดถึงประชาชนตลอดหลายครั้งที่เขาต่อสู้มาตลอดนะก็คือเขาอะเพราะงั้นเนี่ยเราจึงไม่แปลกใจว่าตอนเลือกตั้งวุฒิสมาชิกกทม.แกมา 800,000 กว่าคะแนนเป็นอันดับ1เลยเป็นอันดับ1เลยสว.กทม.เนาะไม่ได้ต้องซื้อเสียงเลยใช่ก็ผมถึงบอกว่าถ้าใช้เขตนะจังหวัดเป็นเขตเนี่ยซื้อเสียงกันไม่ได้แต่ขณะนี้กต.ไปทำเป็นอะไรเป็นเขตย่อยลงมาในจังหวัดหนึ่งมีส.ส.10คนก็แบ่งเขตออกไปให้ซื้อง่ายไงมันก็ซื้อง่ายไม่รู้หรือไงกกต.รู้นั่นแหละเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆอีก2คนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาไปเร็วหน่อยคุณสุชาติชาคุณสุชาติชวีก็เสนอว่าให้มีการลดค่าตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน20ถึง25บาทตลอดสายโดยมีการคำนวณจากเรื่องของหลักคิดจากทั่วโลกนะที่เขาบอกว่าคิดจากเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะพอทำเสร็จแล้วงงกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าแยกกันบริหารจัดการพี่น้องประชาชนจากกูคดก็ต้องมาลงที่หมอชิดแล้วก็ต้องเข้ามาสายสีเขียวสายในจากอีกหนึ่งต่อ
แล้วถ้าเกิดออกไปทางสมุทรปราการก็ต้องลงอีกแล้วก็ต้องไปขึ้นต่อ Bearing สมุทรปราการเห็นภาพใช่ไหมครับพอทำเสร็จแล้วมาบอกว่าอ้าวแบบนี้มันคือเส้นเดียวกันแต่งั้นมันต้องรวมกันเป็นสัมปทานเดียวกันสิพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องขึ้นลงจะได้การนับการจ่ายค่าโดยสารนั้นถือว่าเป็นสายเดียวกันนี่แหละคือการกัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วนั่นผิดข้อที่หนึ่งนะครับคือไม่ได้คิดให้ครบทำให้เสร็จตั้งแต่ต้นกลายมาเป็นภาระของกทม.มาเป็นภาระของว่าที่ผู้ว่ากทม.ที่จะต้องดำเนินการพรุ่งนี้ต่อข้อที่สองแต่จะให้เห็นภาพเลยไหมครับเป็นความคิดที่ประหลาดมากครับทุกท่านประหลาดยังไงครับในทุกที่ทั่วโลกเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันควรจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลายเป็นว่าค่าโยธา 88,000 ล้านเนี่ยโยนกลับมาให้กทม.ครับแล้วกทม.ก็โยนต่อให้เอกชนค่าโดยสารคงถูกได้หรอกครับถูกไหมครับแต่ขณะที่สายอื่นไม่เป็นอย่างนั้นครับรัฐรับภาระไปแล้วบอกว่าเราได้ดอกเบี้ยที่ถูกมากๆนะครับทั้งแหล่งเงินกู้ภายในประเทศและต่างประเทศเหมือนกับว่าเขาวางท่อประปาหน้าบ้านเราเราไม่ได้เสียค่าท่อประปานะครับทุกท่านแต่เราเสียค่าน้ำประปาถูกไหมกลายเป็นโยนภาระท่อประปาให้กับเราให้กับชาวบ้านเหมือนโยนเสาตอหม้อให้กับเราเนี่ยแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับยังไงก็ไม่มีถูกไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใดก็ตามเพราะนั่นมัน 88,000 ล้านก็คือการคิดไม่ครบทำไม่จบทำไม่เสร็จโยนมาตรงนี้เพราะงั้นแล้วคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงอันดับแรกจะต้องคิดให้ขาดนะครับว่าค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทุกที่ทั่วโลกเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ครับเขาคิดบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเขามีกำลังจะจ่ายเป็นเท่าไหร่ทุกคนนะครับยากดีมีจนถึงคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำตีง่ายๆครับหลักการก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขั้นต่ำตีว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียค่าเดินทางเกิน 20% ของค่าแรงขั้นต่ำถูกไหมอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่30 20 30 40 50คิดอย่างนั้นไม่ถูกครับนั่นเอาฐานความคิดมาจากไหนต้องคิดว่าประชาชนโดยทั่วไปทุกคนเนี่ยเขามีกำลังจ่ายเท่าไหร่เขาก็อ้างอิงมาจากค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทตีว่าเราจะไม่ยอมให้ประชาชนใช้จ่ายเรื่องนี้เกิน 20% 20% ก็เท่าไหร่ครับไม่เกิน60 บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าตีว่าเที่ยว 20-25 บาทก็คือ 40-50 บาทที่เหลือก็สามารถขึ้นรถเมล์ได้ถูกไหมครับตีตรงนี้เป็นตัวตั้งเอามาแล้วเพราะงั้นเราจะไม่ยอมให้เกิน 20-25 บาทเป็นตัวตั้งท่านนี้จะทำยังไงนี่ฮะส่วนอีกท่านหนึ่งสั้นๆนะคุณวิโรจน์พอดีนี่เวลาหมดพอดีคุณวิโรจน์บอกว่าหากไม่มีเงื่อนไขตั๋วร่วมก็แก้ปัญหาค่าโดยสารแพงไม่ได้โดยตอนหนึ่งบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเส้นที่เป็นไข่แดงผู้โดยสารมากสุดถ้าไม่เริ่มต้นในการกำหนดตั๋วร่วมหรือค่าโดยสารร่วมในร่างสัญญาจะไม่มีทางแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงได้เลยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขเรื่องตั๋วร่วมในสัญญาขอย้ำว่าต่อสัมปทานไม่ได้ใช่เพราะถ้าต่อไปแล้วจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ย้ำคล้ายๆกับคุณชัดชาติอ่ะบอกว่ามันเป็นการดำเนินมันคือมันเป็นร่องรอยที่เหลือมาจากมาตรา44ตอนนั้นมีการใช้มาตรา44ในการคิดเรื่องนี้แล้วตั้งคณะกรรมการซึ่งมีคนไม่กี่คนเข้าไปตัดสินใจแล้วก็คุณวิโรจน์มีอันนึงเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่ากทม.ไปรับหนี้ตรงนั้นได้ยังไงไอ้7-8 หมื่นล้านนั่นนะอันนี้เห็นตรงกันหมดเลยนะนะคะเอาล่ะได้ตามนี้ก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปแล้วพบกันหน่อยพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้
คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ